ที่เรียกว่าคู่รักคู่บุญได้ยังไงก็ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ระบาดหนักอย่างเนี้ยสาวใหม่ดาวิกากับหวานใจหนุ่มเต๋อฉันทวิชก็ยังจับมือกันแน่นส่งต่อความห่วงใยไปถึงพี่น้องชาวไทยด้วยการลงขันซื้อขนมจากพ่อค้าแม่ค้าที่ขายในช่วงนี้ไม่ได้เพื่อนำขนมและของใช้ต่างๆมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆถือเป็นการส่งต่อความช่วยเหลือแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยอะจ้าเป็นการอุดหนุนร้านค้าเล็กๆนะคะใน Twitter ซึ่งเป็นคนที่ติดตามเราเนี่ยแหละค่ะเราก็จะไปอุดหนุนตามร้านนั้นๆ นะคะก็คือกระจายรายได้อะค่ะอยากจะให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำงานเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็ลำบากแล้วก็เข้าใจมากๆค่ะมาติดๆกับคู่รักคู่เลิฟไม้พัทรเดชกับนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ที่ช่วยกันแพ็คถุงยางชีพนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด-19 แถมยังลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนบริเวณชุมชนริมคลองวัดสะพานชุมชนคลองเตยเพื่อส่งต่อความห่วงใยด้วยตัวเองอีกด้วยนะจากที่เราดูข่าวกันบางครอบครัวเนี่ยถ้าไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินนะเนาะครับผมก็เลยคิดจะทำถุงยางชีพขึ้นมาเพื่อมาส่งต่อตรงนี้ให้กับหลายๆคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือตรงนี้อยู่คนมีคู่มันก็จะมุ้งมิ้งแต่ใช่ว่าคนโสดจะห่อเหี่ยวอย่างลูกทุ่งเชฟบะฮายอาภาพรวัย50ปีบอกเลยแฮปปี้มากไม่ได้โหยหาความรักมากเท่ากับหาเงินถึงนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีใครซะเลยเพราะได้ยินมาว่ามีหนุ่มตาน้ำข้าวแวะเวียนมาให้กระชุ่มกระชวยหัวใจแต่แทนที่จะเปิดรับลูกทุ่งคนดังตอบติดตลกว่าไม่รู้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนหรือว่าผีเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายซะงั้นน่ะมันมาเหมือนผีแวบมันก็หายไปเดี๋ยวใครไม่มีใครก็ยามนี่แหละพี่แอมไม่เปิดมากกว่าพี่แอมไม่เปิดเพราะว่ามีความรู้สึกอยู่กับแม่อยู่อย่างนี้พี่แอมมีความสุขแล้วแต่ถ้ามาดีพี่ก็เอานะพี่ก็คันเหมือนกันนะคิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ซะแล้วหลังแฟนๆได้เห็นคลิปหนุ่มเล็กเจษดาสวมชุดสูทสีขาวคุกเข่าต่อหน้านักร้องสาวอารมณ์ดีลาล่าขวัญนภาหลายคนเลยนึกว่าเป็นการขอแต่งงานหรือเปล่าทำเอาสาวลาล่าต้องรีบออกมาตอบในรายการตกมันบันเทิงว่าแค่ทำเล่นคลายเครียดเท่านั้นเองจ้าเขาก็เรียกว่าสร้างบรรยากาศเขาก็เห็นพี่เล็กเขาก็เห็นเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความโรแมนติกนิดนึงให้เรารู้สึกแบบไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปคิดนะชีวิตมันก็วันนี้เราเศร้าได้มันก็มีหวานได้มีความสุขได้มีความสนุกได้แหมที่แท้ก็เล่นแก้เครียดไม่รู้ว่างานนี้แฟนๆที่แอบเชียร์อยู่จะเสียดายขนาดไหนเอาเป็นว่ามีข่าวดีเมื่อไหร่บอกกันด้วยนะ